กรณีเมื่อ12กุมภาพันธ์มารอบีกรมการแพทย์เปิดเผยข้อมูลบอกว่าการย้อมสีผมบ่อยๆหรือการปกปิดผมขาวให้ยืดเวลาให้นานที่สุดเพราะมันมีข้อมูลว่ามันมีกรณียาย้อมผมมีสารที่เขาเรียกว่าอะไรนะ คือจะมี Permanent Hai r dye มีส่วนประกอบ2ตัวหลักๆนะคะก็คือสารใช้ล้างสีผมกับสารที่ทำลายโปรตีนเส้นผมส่วนประกอบหลักของมันคือแอมโมเนียเวลาที่เส้นผมสัมผัสกับแอมโมเนียบ่อยๆเนี่ยนอกจากจะทำให้ผมขาดร่วงง่ายแล้วยังมีรายงานว่า ผู้ป่วยที่สัมผัสกับสารย้อมต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึง่งมีค่าเอนไซม์ตับเพิ่มขึ้นและมีผู้ป่วยที่ไตเสื่อมจากการสัมผัสสารย้อมก็มีคําแนะนําว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทําสีผมให้ยืดเวลาแต่ละครั้งให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะได้ลดการสัมผัสกับสารก่ออันตรายให้น้อยที่สุดอะคะ่ะล่าสุดอีกหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขอยอค่ะเภสัชกรมีรชยัยนนวชยัยท่านรองเลขาธิการอยอบอกว่า ประสานแพทย์ผู้ให้ข่าวแล้วข่าววันก่อนนะคะทราบมาว่าข้อมูลที่ให้มาเป็นรายงานในต่างประเทศซึ่งไปพบผู้ป่วยบางรายมีความผิดปกติของตับและไตสัมพันธ์กับการสัมผัสยาย้อมผมแต่ว่าจำนวนเคสไม่มากแล้วก็อ้างว่า ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยนะคะที่ชี้ชัดว่าสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในยาย้อมผมเป็นอันตรายต่อตับหรือไตแต่แน่นอนว่าการสัมผัสสารเคมีบ่อยหรือนานเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพซึ่งการระคายเคืองหนังศีรษะและการแพ้ก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลอ,ออยยอยังบอกด้วยค่ะว่าออยนะนาเรื่องการตรวจสอบสลา่ตรวจตรวจสอบยาย้อมผมในท้องตลาดสม่ำเสมอยืนยันว่ายาย้อมผมที่มีเลขที่ใบรับจดแจ้ง ปลอดภัยในการใช้ขอ,อให้ผู้บริโภคมั่นใจก็เข้าใจว่าตั้งแต่ข่าวออกมา12กุมภาคนตัดสินใจชะลอกันมากมายงอกเป็นงอกวะ <c oughs> ก็ปรากฏว่าอันนี้อาจจะไปกระทบกับยาย้อมผมที่อยอยให้ออกไปหรือไม่ประการใดที่ต้องมาแก้ไขกันฉับพลั